แต่ว่าได้ยินดังตุ้มขึ้นมาตุ้มแรกเนี่ยมันใช่เสียงระเบิดแน่นอนเพราะว่าเราอยู่จนเราแยกออกแล้วค่ะอาจารย์ว่านี่คือเสียงระเบิดหรือเสียงฟ้าร้องหรือเสียงอะไรคือเรารู้แล้วว่ามันเสียงระเบิดพอมาตุ้มแรกเนี่ยลูกอยู่ไหนตอนนั้นลูกอยู่ไหนเลยแล้วหลังจากนั้นมันรัวรอบบ้านเลยค่ะหมอมันตุ้มเพราะวันนั้นเนี่ยมันประมาณ20ระเบิด20ตุ้มแล้วติดต่อใครไม่ได้ตรงนั้นนะคะความทรมานคือไม่รู้ลูกอยู่ไหนแล้วแถมยังติดต่อไม่ได้แถมไฟดับทั้งเมืองด้วยแล้วออกไปไม่ได้ฟูใจเสียมากเลยใช่ไหมตอนนั้นสุดๆตอนนั้นต้องยอมรับว่าตั้งสติเพราะว่าในเมื่อมันไม่รู้จะทำยังไงออกไปก็ออกไม่ได้เพราะทหารจะปิดถนนหมดเลยค่ะจะไปตามหาลูกตรงไหนยังไม่รู้เลยทรมานสุดๆในตอนนั้นลูกอยู่ตรงไหนในที่สุดก็มาทราบข่าวว่าสิ่งเดียวที่ทำคือรอครับในความรอนั้นมันมีความทุกข์ทรมานอยู่อย่างถึงที่สุดนะคะในฐานะของเป็นคนเป็นพ่อเป็นแม่จะเข้าใจค่ะแต่ในที่สุดน้องก็ได้รับบาดเจ็บไม่มากคือเขาติดต่อกลับมาค่ะเพราะว่าเขาใช้โทรศัพท์บ้านเพราะโทรศัพท์มือถือจะปิดสัญญาณหมดเขาโทรศัพท์กลับมาม่าม้าลูกปลอดภัยโอ้โหแบบน้ำตาร่วงลูกปลอดภัยแต่ลูกรู้สึกแสบที่หลังเขาบอกครับแสบที่หลังลูกเป็นอะไรไหมเขาบอกไม่เป็นไรลูกแสบที่หลังเฉยๆตอนนั้นก็ไม่รู้ว่าโดนอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับแต่เขาโดนสะเก็ดระเบิดไปแล้วตอนนั้นนะคุณภูถ่ายรูปสะโพกลูกแล้วก็ส่งไลน์มาให้หมอดูค่ะนั่นก็คือรอยของสะเก็ดระเบิดซึ่งแผลสะเก็ดระเบิดก็รักษาไม่เร็วนะนะคะครับค่ะโอเคนั่นก็คือเหตุการณ์ที่หนึ่งที่ทำให้ใจเสียจากนั้นอีกไม่นานเกิดอะไรขึ้นคุณภูอีกสองสัปดาห์ถัดมาทุกคนอยู่ในบ้านทั้งหมดลูกสาวก็กลับมาทั้งสองคนมีลูกสามคนก็ทุกคนก็นอนในห้องทั้งหมดเรียบร้อยนะคะคือปกติแล้วเนี่ยพี่ภูจะเป็นคนที่ระมัดระวังแล้วก็ล็อกห้องทุกห้องเวลานอนจะล็อกหมดแต่คืนนั้นน่ะลูกสาวกลับมาแล้วก็มานอนคุยในห้องของภูค่ะนอนคุยกันเสร็จแล้วเขาออกไปตอนไหนไม่รู้คือหลับเขาก็คุยกับพ่อเขาเสร็จเขาออกไปตอนไหนก็ไม่รู้ก็ไม่ได้ล็อกห้องก็หลับกันทั้งบ้านนะคะตื่นขึ้นมาตอนประมาณตีสามครึ่งโทรศัพท์หายไปไหนทำไมที่ชาร์จแบตมันห้อยอยู่แล้วโทรศัพท์หายตอนนั้นเห็นตรงนี้ก่อนครับแล้วก็โวยวายตัวเองเฮ้ยใครเอาโทรศัพท์มาม้าไปไหนอะไรเงี้ยค่ะก็ถามลูกก็บอกไม่รู้ฮะพอเอะใจเฮ้ยกระเป๋าหิ้วหายด้วยมันคือค่อยๆหายหลายอย่างค่อยๆเห็นหลายๆอย่างแล้วก็มีดาบลูกชายอะค่ะเป็นดาบซามูไรที่เขาสะสมคือหมายถึงเขาเดินไปในห้องของลูกชายแล้วหยิบดาบซามูไรออกมาด้วยซึ่งมันน่ากลัวมากแล้วคิดว่าเขาคงถือดาบไปในห้องพี่ภูด้วยหยิบดาบออกมาตอนนั้นนี่หวั่นไหวมากๆตอนนั้นต้องมารู้ทีหลังว่ามันมีจุดที่มันมีโอกาสพลิกเป็นอีกคือหมอถ้าตื่นขึ้นมาคือหมอได้ข่าวตอนเช้านะคะหมอเนี่ยเสียวแวบเลยนะคะข้อแรกก็คือว่าดีนะที่ไม่ถูกทำร้ายนะคะสองนี่ก็คือเสียแต่ทรัพย์สินแต่มันก็เอาของที่เป็นมีค่าไปหมดเลยนะคะแวบหนึ่งของหมอนะคะหมอมีความรู้สึกว่าแล้วคุณภูจะเซไหมมันเพิ่งหมาดเรื่องลูกชายแล้วก็มาเจอเรื่องนี้อีกหมอถามความรู้สึกคุณภูตรงๆเลยตอนนั้นจิตตกจริงๆใช่ไหมในจังหวะที่เกิดเรื่องลูกชายโอเคเราหวั่นไหวมากๆอยู่แล้วค่ะแต่พอลูกปลอดภัยโอเคมันฟื้นกลับมาใช่พอมาถึงเรื่องของขโมยขึ้นไม่ค่อยชอบพูดว่าขโมยขึ้นย่องเบาดีกว่านะคะง่ายๆดูไม่ซ้ำเติมตัวเองเท่าไหร่นะคะคือสิ่งแรกก็คือโชคดีมากที่เราไม่มีใครตื่นขึ้นมาแม้แต่คนเดียวรู้สึกว่าโชคดีจะไม่มีความรู้สึกว่าฉันโชคร้ายที่ขโมยขึ้นบ้านแต่รู้สึกว่าโชคดีที่ไม่มีใครตื่นมองบวกค่ะเพราะถ้าตื่นก็จะอันตรายกว่านี้นะคะจริงไหมคะนะคะถ้าตื่นจะอันตรายกว่านี้แต่ถ้าเป็นหมอนะหมอก็ใจเสียนะเพราะว่าตลอดเวลาที่หมอรู้จักคุณภูมา8ปี9ปีเนี่ยคุณภูมีความรู้สึกว่ามั่นใจเสมอว่าถ้าเราระวังตัวเนี่ยเรื่องร้ายๆจะไม่เกิดขึ้นกับเราแต่เนี่ยเรื่องร้ายๆเกิดขึ้นกับคุณภูถึง2ครั้งต่างกัน2อาทิตย์หมออยากรู้แค่นั้นน่ะว่างัดตัวเองขึ้นยังไงอ่ะถึงจัดวอล์กได้หน้าบานเลยอยู่ใน Facebook งัดตัวเองขึ้นมายังไงดูหน้าไม่ออกเลยว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นที่ผ่านมางัดยังไงคะคุณหมอคะจริงๆนะคะภูคิดว่านะคะสิ่งที่น่าเศร้าที่สุดในชีวิตของคนก็คือ
คนไม่มีความเข้มแข็งพอที่จะควบคุมความคิดและอารมณ์ของตัวเองได้แต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเราสามารถควบคุมความคิดและอารมณ์ของเราได้เราสามารถเดินไปต่อได้อย่างสง่างามทุกๆคนค่ะนั่นสิครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าสิ่งใดจะเกิดขึ้นมากับชีวิตบางครั้งเราเลือกไม่ได้บางครั้งมันอาจจะร้ายซะจนกระทั่งเราเศร้าส้อยนะคะแต่อย่างที่คุณภูพูดน่ะว่าในที่สุดแล้วเนี่ยสติมันต้องกลับมาแล้วเราก็ต้องควบคุมความคิดเพราะว่าเรามองไปข้างหน้าแล้วเราก็มองไปข้างหลังใช่ไหมคะใช่ค่ะเพราะสถานการณ์พวกนี้เราไม่สามารถควบคุมได้ไม่มีใครอยากจะให้เกิดเหตุการณ์แย่ๆขึ้นในตัวเองในกับชีวิตของตัวเองค่ะในเมื่อเราควบคุมสถานการณ์ภายนอกที่มันเกิดขึ้นกับเราไม่ได้แต่เราเลือกที่จะควบคุมสถานการณ์ภายในคือจิตใจและความคิดของเราได้เพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมัวแต่เศร้าสูญเสียพลังไปกับความที่เราควบคุมไม่ได้สูญเสียไปกับพลังที่มันแย่ๆรู้สึกซึมเศร้าหดหู่แล้วมันได้อะไรขึ้นมาถ้าผู้ยังซึมเศร้าหดหู่ถามว่าผู้จะได้ทรัพย์สินกลับคืนมามั้ยถ้ายังซึมเศร้าและหดหู่ทุกอย่างจะดีขึ้นไหมสู้เราลุกขึ้นเดินไปข้างหน้าพร้อมให้กับคนที่ตามหลังเรามามองเห็นว่าพี่ภูยังมีพลังนะพี่ภูยังสู้นะพวกเขาก็พร้อมที่จะสู้และเดินตามเราต่อค่ะครับนั่นคือวิธีคิดของคนจริงๆนะครับคุณหมอคุณเอกชัยคะเราคุยกันเนี่ยมาสักพักหนึ่งละหมอเป็นคนเชื่อคำว่าวิธีคิดจริงๆเลยนะคุณเอกชัยเห็นด้วยไหมคะว่าวิธีคิดเนี่ยพาเราเดินถอยหลังก็ได้พาเราเดินไปข้างหน้าก็ได้พาเราล้มเหลวก็ได้พาเราประสบความสำเร็จก็ได้อยากให้คุณเอกชัยเล่าให้เพื่อนๆฟังนิดนึงได้ไหมคะว่าคุณเอกชัยเนี่ยใช้วิธีคิดอะไรผลักตัวเองไปข้างหน้าจนถึงวันนี้ครับผมมีวิธีคิดก็คือหนึ่งผมคิดว่าคนเราไม่ว่าจะเป็นยากดีมีจนหรือครบไม่ครบต่างๆมันต่างกันอยู่นิดเดียวก็คือต่างกันที่จิตใจถ้าคุณใจไม่สู้คุณยังดูถูกตัวเองผมคิดว่าหนึ่งใครก็ไม่สรรเสริญคุณหรอกว่าแล้วใครก็ไม่ชมเชยคุณว่าคุณเป็นไอ้นู่นคุณเก่งถ้าคุณยังดูถูกตัวเองใครก็ไม่ชื่นชมผมไม่เคยดูถูกตัวเองสองครับไม่เคยดูถูกตัวเองผมเชื่อว่าตั้งแต่แรกไม่เคยดูถูกตัวเองค่ะครับครับสองแล้วผมก็จะมีสุภาษิตประจำตัวผมเลยไม่ว่าทุกคนเคยเหนื่อยทุกคนเคยท้อผมเหนื่อยคนท้อมาหลายครั้งแต่ผมจะมีสุภาษิตแล้วก็จะตั้งตัวเองเลยว่าอย่าบอกตัวเองว่าทำไม่ได้เมื่อยังไม่ได้ทำครับอย่าบอกตัวเองว่าทำไม่ได้ถ้ายังไม่ได้ทำและที่สำคัญนะคะเท่าที่หมออ่านหนังสือมาเนี่ยคุณเอกชัยเป็นคนมีวินัยอย่างมากนะคะมีวินัยอย่างมากที่สุดจริงไหมคะครับก็ผมคิดว่าคนเราถ้าจะทำตัวให้ดีมีคนนับถือมีคนรักหนึ่งต้องมีวินัยกับตัวเองก่อนต้องสร้างต้องทำยังไงให้เขาดูแล้วโอเคตัวนั้นผมก็เชื่อว่าผมทำได้ครับครับมีเหตุการณ์อะไรที่คุณเอกชัยคิดว่าเกิดขึ้นกับตัวเองแล้วทำให้เรารู้สึกจิตตกแต่ถ้าเป็นคนอื่นคงตกไปมากกว่านี้แต่เผอิญเป็นคุณเอกชัยเนี่ยจะสามารถบิ้วคือฉุดตัวเองขึ้นมาใหม่อีกครั้งนึงผมว่าชีวิตแต่ละช่วงจะมีสถานการณ์เข้ามาทดสอบพลังใจของเราครับคุณเอกชัยตั้งแต่เด็กก็เจอมาเรื่อยๆตั้งแต่ผอ.ปฏิเสธก็ผ่านมาตั้งแต่เดิน3กิโลมาเรียนมีเงิน 3,000 บาทติดกระเป๋าจากพ่อแม่ก็ผ่านมาจนมาถึงวันนี้เคยมีเหตุการณ์อะไรที่กระชากตัวเองลงไปจนชนิดที่แรงที่สุดอีกมั้ยครับก็ตอนที่จะก้าวมาในกรุงเทพมีชาวบ้านหลายคนที่คุยกับแม่แล้วผมก็ได้ยินว่าเออส่งลูกเรียนไปเรียนก็ไม่เคยไปจบมาก็หาทางทำไม่ได้ส่งลูกมาปึงเงินปึงทองไอ้นู่นไอ้นี่ผมก็คิดในใจว่าเออผมจะมีโอกาสได้เรียนตัวนั้นไหมพอแม่ผมตัดสินใจให้ผมมาเรียนผมก็เลยคิดในใจผมว่าผมจะทำให้ดีที่สุดผมจะอดทนให้ดีสุดผมจะลบคำสบประมาทที่เขาพูดว่าเรียนไปทำไมก็ไม่จบจบมาก็หางานทำไม่ได้ผมไม่อยากในเป็นที่เขาพูดในจุดๆนั้นให้ได้คือเปลี่ยนพลังลบเป็นพลังบวกเปลี่ยนคำพูดลบเป็นพลังบวกให้กับตัวเองนะครับปรบมือดังๆให้คุณเอกชัยนิดนึงนะคะหลายคนเจอเรื่องลบแล้วเซหลายคนเอาเรื่องลบมาทำให้บวกนะคะหมอเองหมอเชื่อว่าคนที่ประสบความสำเร็จในกิฟต์ฟรีเนี่ยจำเป็นจะต้องใช้เรื่องนี้จริงๆนะคะเปลี่ยนลบให้เป็นบวกค่ะครับ
พี่ภูล่ะครับในคำถามเดียวกันว่าเรามีวิธีการที่จะสร้างพลังให้กับตัวเองเนี่ยอย่างไรนะครับเหมือนอย่างที่คุณเอกชัยบอกว่าอย่าเพิ่งตัดสินใจว่าอะไรที่เราไม่ได้ทำไม่ได้หมายถึงเราจะทำไม่ได้สำหรับพี่ภูเองมีแนวคิดในการสร้างพลังให้กับตัวเองยังไงฮะจริงๆแล้วพี่ภูเป็นคนที่โชคดีนะคะที่เป็นคนที่มีทัศนคติด้านบวกค่อนข้างเยอะครับพี่ภูมักจะเชื่อเสมอว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในชีวิตของเราเนี่ยถึงแม้มันจะเป็นเหตุการณ์แย่ๆเนี่ยนะคะถ้าเรามองดีๆในเหตุการณ์แย่ๆมันจะมีสิ่งดีๆอยู่เสมอแต่คนส่วนใหญ่อ่ะจะมุ่งมองไปแต่เรื่องแย่ๆคุณหมอไม่ค่อยจะมองเรื่องดีๆแต่ภูตัวภูเองเนี่ยมักจะมองแต่เรื่องดีๆมันจึงทำให้เรามีกำลังใจแล้วที่สำคัญนะคะวันนี้เนี่ยภูคิดว่าภูเติบโตได้เพราะคนอื่นที่ภูเติบโตมาจนถึงทุกวันนี้ค่ะที่เป็นกิฟต์ฟรีเป็นผู้ที่มาเป็นสมาชิกกิฟต์ฟรีเป็นแกรนด์พาราไดซ์แล้วก็มีรายได้มากมายปัจจุบันเนี่ยภูเติบโตขึ้นมาเพราะคนอื่นเพราะฉะนั้นหน้าที่ของภูเนี่ยภูต้องทำให้คนอื่นเติบโตได้เพราะภูเช่นเดียวกันเมื่อเป็นเช่นนี้เนี่ยพี่ภูจะไม่มีวันท้อแท้หรือล้มเหลวเด็ดขาดพี่ภูจะไม่มีวันหมดกำลังใจเด็ดขาดเพราะพันธกิจที่ยิ่งใหญ่ก็คือการสร้างให้คนอื่นเติบโตด้วยเช่นเดียวกันครับค่ะคุณเอกชัยคะครับวันนี้มีเพื่อนๆมานั่งฟังคุณเอกชัยใน 12,000 คนนะคะช่วยให้พลังเพื่อนๆหน่อยได้ไหมคะครับผมคงจะให้พลังพี่ได้นิดๆหน่อยๆแต่พลังที่มีค่าแล้วก็ดีที่สุดผมเชื่อเลยว่าไม่ใช่คนรักไม่ใช่พ่อแม่ไม่ใช่ลูกและไม่ใช่ใครทั้งสิ้นคนที่จะให้พลังที่ดีที่สุดสำหรับคุณก็คือตัวคุณเองถ้าคุณยังไม่ดูถูกตัวคุณเองคุณคิดว่าคุณทำได้ทุกคนทำได้หมดต่างกันนิดเดียวก็แค่จิตใจผมคิดเลยว่าถ้าคนเราที่มีจิตใจและมีเป้าหมายที่แน่วแน่ทุกคนไปถึงครับถือว่าจินตนาการเนี่ยสำคัญกว่าความคิดจริงๆนะครับผมมักจะคุยกับคุณหมอคุยกับนักธุรกิจว่าชีวิตคนที่ตื่นขึ้นมาแต่ละวันเนี่ยถ้าคนคนนั้นไม่มีเป้าหมายคนคนนั้นไม่มีความหวังมันไม่รู้ว่ามันจะตื่นขึ้นมาทำไมคุณเอกชัยมีเป้าหมายที่เกินกว่าที่ผมคิดเอาไว้นั่นคือการจะปีนเขาเป็นเขาที่สูงที่สุดเป็นอันดับสองของโลกคือผมคิดว่าเป้าหมายเนี่ยหลายๆคนพอดูขนาดเขามีครบเนี่ยเขาอาจจะยังไม่คิดว่าเขาจะปีนได้แต่คุณเอกชัยแม้ว่าตัวเองมองเป้าหมายแล้วเนี่ยคิดอย่างเดียวว่ามันทำได้มันเป็นไปได้นี่คือสิ่งหนึ่งที่แบบนำมาตั้งแต่เด็กนะครับไอ้สิ่งที่อยู่ในความคิดนี้มันเกิดตั้งแต่เด็กมาเรื่อยมาเรื่อยมาเรื่อยแล้วผมเชื่อว่าคุณเอกชัยจะทำได้คุณเอกชัยอาจจะมองการปีนเขาเป็นเป้าหมายต่อไปแต่หมอจะบอกว่าสิ่งที่คุณเอกชัยทำและประสบความสำเร็จอย่างมากมายมาตลอดไม่ทราบว่าจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวคุณเอกชัยเป็นกำลังใจให้คนหลายล้านคนมาแล้วสำเร็จค่ะครับพี่ภูล่ะครับมีอะไรที่อยากจะส่งพลังไปถึงท่านนักธุรกิจกว่า 12,000 คนในวันนี้ไหมครับดิฉันเชื่อนะคะว่าทุกท่านที่มานั่งอยู่ในห้องนี้ 20,000 ท่านใช่ไหมคะ 12,000 ท่านนะคะทุกท่านมองคุณหมอเป็นไอดอลดิฉันก็เช่นเดียวกันนะคะดิฉันมองว่าคุณหมอเนี่ยเป็นผู้ที่มีพลังมากมายเหลือเกินดิฉันมองว่าวันนี้นะคะแม่ทัพที่ยิ่งใหญ่ที่เก่งกาจไม่ใช่เชี่ยวชาญในการรบอย่างเดียวนะคะข้อนี้ต้องมีแน่นอนอยู่แล้วแต่แม่ทัพที่ยิ่งใหญ่จะต้องมีความสามารถในการสร้างแรงบันดาลใจให้เหล่าทหารกล้าเนี่ยฮึกเหิมพร้อมรบคุณหมอเป็นเช่นนั้นแล้วตัวดิฉันเองเนี่ยก็เป็นเช่นนั้นแล้วดิฉันอยากจะวิงวอนว่าทุกท่านควรเป็นเช่นนี้เช่นเดียวกันค่ะครับท้ายที่สุดอยากจะให้คุณหมอได้กล่าวสรุปการเสวนาของเราในวันนี้สักนิดหนึ่งดีไหมครับให้กับท่านนักธุรกิจทุกท่านครับก็ต้องเรียนทั้งคุณเอกชัยและคุณภูนะคะว่าวันนี้เป็นวันที่มีค่าวันหนึ่งของพวกเราชาวกิฟต์ฟรีนใช่ไหมคะนะคะตลอดเวลาที่ผ่านมาเนี่ยหมอเองเนี่ยให้กำลังใจทุกท่านเสมอแต่คำพูดที่คุณเอกชัยได้ตอกย้ำไม่มีวันที่ใครจะให้กำลังใจเราได้ดีเท่ากับตัวเราเอง empower ตัวเองเติมพลังตัวเองทุกๆวันด้วยความมั่นใจว่าเราสามารถจะทำในสิ่งที่เราต้องการได้ปรบมือให้ตัวท่านเองดังๆอีกครั้งหนึ่งค่ะและอีกครั้งนึงนะคะปรบมือให้กับทั้งสองท่านนะคะที่วันนี้ได้นำสิ่งดีๆและกำลังใจมามอบให้เราค่ะ